สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่19ตุลาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสี่ยสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสี่ยสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนมวยชมกันอีกแล้วครับท่านมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการชิงที่3มวยรอบแชมเปี้ยนหมาบินครั้งที่12นะครับระหว่างฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวหรือสิงห์มาวินหรือฉลามขาวลูกคลองตันนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยสสันเพชรที่จังหวัดสงขลานะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่55กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับกิตเงินพันธมิตรมวยไทยลูกชายของเป็นเพชรสกิตติชัยนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับแม่สมุทรปราการเป็นคนสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยแบงค์ยูโรที่จังหวัดสงขลานะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่46กิโลกรัมส่วนสูง157เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับชั่งน้ำหนักได้111ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านกิจเงินพันธมิตรมวยไทยชั่งน้ำหนักได้ 112.4 ลดไป 1.4 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกิจเงินพันธมิตรมวยไทยนะครับก็เป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องสาดแข้งโต้หมัดต่อยแรงซอกคมแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างเคยชนะมาครับนี่คือสไตล์การชกของด้านกิจเงินพันธมิตรมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้น็อกให้กับทางด้านสิงห์ดำช่อ5พยัคฆ์ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่31สิงหาคม2567ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านกิจเงินพันธมิตรมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าดันแทงไปปลายมีฮึดมีโต้ตลอดครับวันนี้จะมาสางแขนได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านฉลามทองนะครับก็ไปแพ้คะแนนก้านรงค์พันพินิจเมื่อวันที่7กันยายน2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยตัวใหญ่สูงยาวเข่าดีวันนี้จะมาสางแค้นนะครับผมออกไปที่ทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบแชมเปี้ยนหมาบินครั้งที่12นะครับระหว่างสิงห์ดำช่อ5พยัคฆ์หรือสิงห์ดำเพชรหนองบัวนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยช่อ5พยัคฆ์อยู่ที่ลำลูกกาคลอง8หลังวัดธัญผลนะครับโดยมีเสียชายสุโขทัยให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็มีเทรนเนอร์มะละกอช5พยัคฆ์เทรนเนอร์คู่ใจครับคอยติวเข้มให้เป็นอย่างดีน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่54กิโลกรัมนะครับส่วนสูง175เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านก้านรงค์พันพินิจหรือตู่ท่าแซะยาสัตว์นะครับนักชกจากชุมพรซ้อมในค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่54กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสิงห์ดำช่อ5พยัคฆ์ชั่งหนักได้111ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านก้านรงค์พันพินิจชั่งน้ำหนักได้111ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านก้านรงค์พันพินิจนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงขวางหน้าดันแทงหมัดต่อยแรงบุดูดดันครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกล้านรงค์พันพินิจนะครับ
ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับเมื่อวันที่7กันยายน2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านก้าณรงค์พันธุ์พินิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านสิงห์ดำช่อ5พยัคฆ์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสิงห์ดำช่อ5พยัคฆ์นะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมบุดุดันหักเทแล้วก็ไปมีหมัดมีศอกกล้าแลกกล้าสวนครับหัวใจใหญ่กว่าตับครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสิงห์ดำช่อ5พยัคฆ์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะน็อกกิจเงินพันธมิตรมวยไทยในยกที่4นะครับเมื่อวันที่31สิงหาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสิงห์ดำช่อ5พยัคฆ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่มวยตัวใหญ่นะครับสูงยาวเข่าดีกล้าแลกกล้าสวนหัวใจใหญ่กว่าตับผมออกไปที่ทางด้านสิงห์ดำช่อ5พยัคฆ์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3กันต่อครับมาดูคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์หรือเพชรอนันต์ทอพาน47นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดยะลาซ้อมที่ค่ายมวยลานาวอเตอร์ไซด์ที่จังหวัดพัทลุงน้ำหนักไปปล่อยที่54กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนหรือปากบางขาข้าวหรือราชประชานุเคราะห์42นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยต่อแย้มสวนย่านรามคำแหง102นะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่55กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไซด์ชั่งน้ำหนักได้110.6 ขาดไป.4 นะครับส่วนทางด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับชั่งน้ำหนักได้ 111.2 ลดไป.2 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมล็อกตีลัดตีเหนียวแน่นแล้วก็บู๊ดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นมวยที่ขยันเดินขยันซอยครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนฉลามชนโหน่งบางทรายเมื่อวันที่31สิงหาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไซด์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็ลัดก่อนลัดฟัดเหวี่ยงดีขวางหน้าดันแทงเหลี่ยมเข่าดีแล้วก็ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้น็อกให้กับทางด้านก้าศึกสสมาคมในยกที่3นะครับเมื่อวันที่2กันยายน2567ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่สุดท้ายในรายการถ่ายทอดสดครับตามไปเลยครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสนเชิงสิทธิ์อาจารย์ปาโมดหรือศักดิ์ชัยโชติหรือสอบ้านสวนนะครับนักชกจากกรุงเทพมหานครแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์ชัยโชติย่านล่มเกล้ามีนบุรีนะครับโดยมีอาจารย์ด้วงศักดิ์ชัยโชตินะครับดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับน้ำหนักไปปล่อยที่54กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรธนงสิทธิ์ออสพิบูลหรือเด่นสุรินทร์ปอเชิดชัยหรือบางมดจอชัยวัฒน์หรือสอตะวันรุ่งนะครับเป็นมวยมาแทนเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวย1ชัยวัฒน์นะครับที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือเพชรธนงสิทธิ์ออสพิบูลนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์ใครมามากมาน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้ทางด้านแสนเชิงสิทธิ์อาจารย์ปาโมดนะครับชั่งน้ำหนักได้ 111.2 ลดไป.2 นะครับส
่วนทางด้านเพชรธนงสิทธิ์ออสพิบูลนะครับชั่งน้ำหนักได้111ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรธนงสิทธิ์ออสพิบูลนะครับก็เป็นมวยเก่าเก๋าเกมเป็นมวยซ้ายเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นเข่ายัดไส้แรงศอกคมแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรธนงสิทธิ์ออสพิบูลนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปเสมอกันกับทางด้านเพชรไทยเกียรติเทวฤทธิ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์263ที่บูอารีนาครับแล้วก็เหลือเวทีไปแล้วก็กลับมาต่อยภูธรบ้างครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรธนงสิทธิ์ออสพิบูลนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านแสนเชิงสิทธิ์อ่อป่าโมดกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแสนเชิงสิทธิ์อ่อป่าโมดนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนไม้สอภูลสวัสดิ์เมื่อวันที่26สิงหาคม267ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านแสนเชิงสิทธิ์อ่อป่าโมดนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรธนงสิทธิ์ออสพี่บุญนะครับวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวขอให้ท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ